เถิดมารวมหัวใจปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นจริงเอ้าออกมาพวกเราออกมาออกมาพวกเราออกมาออกมาออกมาปฏิรูปประเทศไทยออกมาพวกเราออกมาออกมาพวกเราออกมาออกมาออกมาปฏิรูปประเทศไทยมาเถิดร่วมกันก้าวออกมามาเถิดมวลประชาสร้างประชาธิปไตยมาเถิดมารวมหัวใจมาเถิดมารวมหัวใจปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นจริงเอ้าออกมาพวกเราออกมาออกมาพวกเราออกมาออกมาออกมาปฏิรูปประเทศไทยออกมาพวกเราออกมาออกมาพวกเราออกมาออกมาออกมาปฏิรูปประเทศไทยออกมาออกมาปฏิรูปประเทศไทยออกมาออกมาปฏิรูปประเทศโอ้โหแหมเต้นกันเหมือนแรงนี่ดีเหลือเกินนะอะไรอะหมอลำนั้นเป็นยังไงใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนเอานะจะพยายามซอยให้ทุกเพลงแหละใจเย็นขอเวลาหน่อยเห็นไหมโดมปลูกแต่หัววันแล้วเนี่ยกลางคืนทำไงนายโดมวันนี้อากาศดีนะครับดีมากลมเย็นฝนตกสายลมพัดมาเมื่อวานนี่เป็นวันมงคลสำหรับคนไทยนะครับมหามงคลผมมีเพลงหนึ่งอยากขอพูดถึงคนคนนี้เป็นตัวแทนของทุกๆคนของวิริยชนทุกท่านเขามีความจงรักภักดีต่อในหลวงของเรามากนะครับเป็นคนที่เข้าไปแล้วเขากายเข้าไปแล้วแต่ใจเขายังอยู่กับพี่น้องขอเอ่ยถึงพี่วสันต์สักหนึ่งเพลงในวันนี้นะครับผมสัมผัสได้ด้วยตัวผมเองว่าเขารักแผ่นดินนี้จริงๆเหมือนกับพวกเราพี่น้องทุกท่านนะครับไม่มีอะไรกายไปแล้วแต่ใจก็ยังอยู่กับพวกเรายังต่อสู้ยังเดินทางนะครับขอคารวะดวงจิตวิญญาณดวงนี้และทุกๆดวงที่จากไปแล้วนะครับเป็นตัวแทนนะครับFuck.
สรรคำวงนั้นยังคงอยู่ในหัวใจเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเลือนหลับไปใจแทบจะขาดร้อนเพื่อนเอ๋ยเพื่อนจงพักผ่อนนอนหลับให้สบายใบไม้ปลิชีพนี้ปลิเพื่อไทยปฏิรูปประเทศไทยทั้งหัวใจอย่าร้องไห้หากฉันตายจากไปเพื่อนเอ๋ยเพื่อนขอลาไปฝากแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานสิ้นวสันคำมงนั้นยังคงอยู่ในหัวใจใบไม้ผลิคืนสู่ดินสิ้นวสันลมเย็นมากเย็นไหมอย่านั่งนะลมมันเย็นนะใบไม้ผลิมา20กว่าใบแล้วเป็นตัวแทนของวิริชนทุกท่านนะครับอยากบอกพี่น้องว่าอย่าลืมคนเหล่านั้นนะครับทั้งที่บาดเจ็บด้วยมันไปดูแลกันที่บาดเจ็บอยู่อย่าเป็นคนไทยที่ลืมอะไรง่ายๆนะครับฝากพี่น้องทุกคนด้วยจริงๆคือเรื่องจริงครับผมเห็นลืมอะไรกันง่ายมากคนไทยเราทุกวันนี้ครับวันนี้มาฮือฮาบ้าบอคอแตกพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ลืมกันซะแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องอย่าเป็นเช่นนั้นนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเส้นชัยยังรอพี่น้องอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลเราต้องไปให้ถึงเส้นชัยนี้ไม่ได้ให้กับตัวเองครับให้กับลูกกับหลานอย่าทิ้งความสุขที่ฉันมอบให้เก็บมันเอาไว้ยามคืนคงแม้มันมีค่าแค่เพียงสายลมจะคอยฉันลงให้เธอสุขใจจงลุกขึ้นสู้ในยามที่ล้มอย่ามัวซ่านสมทุรนทุรายเธอยังมีฉันเป็นเพื่อนเคียงกายลืมเรื่องไร้ร้ายเดินไปข้างหน้าฝันเธอยังมีอยู่รู้ว่าเธอปวดร้าวรู้ว่าเธอเหน็บหนาวYeah.
เส้นชัยนั้นยังรอเธออย่าทิ้งความสุขที่ฉันมอบให้เก็บมันเอาไว้ยามคืนคงแม้มันมีค่าแค่เพียงสายลมจะคอยฉันลงให้เธอสุขใจจงลุกขึ้นสู้ในยามที่ล้มอย่ามัวซ่านสมทุรนทุรายเธอยังมีฉันเป็นเส้นชัยนั้นยังรอเธอฝันเธอยังมีอยู่รู้ว่าเธอปวดร้าวรู้ว่าเธอเหน็บหนาวเพียงใดเส้นชัยนั้นยังรอเธออดทนเอาไว้เส้นชัยนั้นยังรอเธอเมื่อวานนี้มีน้องชายคนหนึ่งอุทัยยอดมณีได้รับอุบัติเหตุหลังวิธีเมื่อวานล้มนะครับเขาล้มไม่ใช่สะดุดบันไดนะครับอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่สะดุดบันไดล้มไม่ใช่บันไดผมเห็นกับตาเลยครับเป็นท่อนเหล็กที่ขวางอยู่หลังวิธีข่าวที่ไปทั่วประเทศนี่เยอะมากผมอ่านดูแล้วไม่ใช่นะครับผมนั่งอยู่ผมเห็นอยู่กับตาเขาเดินรีบที่จะไปขึ้นเวทีนะครับก็แขนนี้น่าจะแตกใช่ไหมครับพิยาดาแตกหรือหักไปเลยผมยังไม่แน่ใจว่าหักหรือเปล่ามันล้มครับพี่อุทัยยอดมณีอ่ะตอนนี้ก็ใส่เฝือกอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็สะเดาะไปแล้วครับเมื่อวานจากหนักเป็นเบาแล้วก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับเราเป็นห่วงกันเห็นแล้วก็บาดเจ็บผมเห็นกับตาจริงๆเดินไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวครับแหมพี่เจมส์แม่คิดโอ้ถ้าแผ่นดินไหวทำให้อุทัยบาดเจ็บถึงสนามหลวงนี่โอ้เรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใช่แผ่นดินไหวครับเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับเป็น